สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านเห็นลุงหิวทำข้าวมันไก่ให้กินฟรีๆหันมาดูอีกทีอึ้งจนร้องไห้เรื่องราวชวนซาบซึ้งและสะเทือนใจไปในคราวเดียวกันเมื่อเจ้าของร้านข้าวมันไก่พดเล่าในกลุ่มชมรมคนรักข้าวมันไก่หลังเขาได้มอบน้ำใจเล็กน้อยให้กับลุงที่เดินผ่านไปมาหน้าร้านคิดว่าลุงคงหิวแต่ไม่กล้าเข้ามากินจึงได้เอ่ยปากเรียกแล้วบอกด้วยว่าไม่ต้องห่วงจากนี้ถ้าหิวให้มากินที่ร้านได้เลยอย่าอดก่อนต้องร้องไห้ออกมาเพราะสิ่งที่ลุงทำเจ้าของร้านข้าวมันไก่ชื่อว่านายประสิทธิ์ปัดเนตรได้โพสต์ลงในกลุ่มคนรักข้าวมันไก่หลังจากมอบน้ำใจให้กับลุงที่เดินผ่านไปมาและไม่กล้าเข้ามากินในร้านสิ่งที่ลุงทำเกินจากที่เขาคาดคิดไว้มากเขาเล่าว่าเราเห็นลุงแกเดินผ่านไปมาหน้าร้านหลายรอบเลยเรียกถามว่าทานข้าวมันไก่ไหมครับลุงบอกว่าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรครับร้านผมเองผมเลี้ยงทำใส่ถ้วยโฟมให้ลุงก็ได้ข้าวมันไก่ทอดไก่ต้มให้หนึ่งถ้วยยื่นให้แกเราบอกแกว่าถ้าหิวข้าวก็แวะมารับที่ร้านได้เลยนะครับลุงอย่าอดลุงแกหันมาก้มกราบลงพื้นเลยเราอึ้งน้ำตาไหลเลยคนเราเวลาไม่มีจะกินก็ไม่มีจริงๆนะครับแฮชแท็กผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเป็นกำลังใจให้ครับแฮชแท็กครัวลุงออสแฮชแท็กข้าวมันไก่เจวาสะพานปทุมธานี2ซึ่งก็มีชาวเน็ตแห่ขอบคุณเจ้าของร้านพร้อมอวยพรให้กิจการของเขาดีขึ้นเรื่อยๆขายดีเป็นเทน้ำเทท่าตอบแทนความดีและความมีน้ำใจของเจ้าของร้านและหลายคนบอกว่าจะต้องหาโอกาสไปอุดหนุนเจ้าของร้านให้ได้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ